สวัสดีครับผมนายโนติโนสคอมเมนเทสเตอร์ TSS โนติโนนะครับที่ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ฮอตทีวีหลังจากเมื่อวานนี้เราไปเจอกันมาแล้วนะนี่เราดีเลย6นาทีใช่ไหมบ่าถ้าจำไม่ผิดเรากลับมาสู่ห่วงเวลาแห่ง6นาทีสำคัญอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วโอเคก็ในเมื่อเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อวานนี่มันมากเลยนะที่งานทริปเปิลเทสถ้าใครไม่รู้นึกว่ามันต่อยกันในร้านนะเฮ้ยอดบรรยากาศที่หาดูได้ในสตรีมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีๆอย่างเหมือนกันนะครับโอเคกลับมาที่เกมดีกว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาที่การแข่งขันเกมคลาสฮอนทูร์นาเมนต์2012รอบที่3นะครับผมระหว่าง EXTH นะครับแค่เต็มๆว่าชื่ออะไรนะ TheExterminator Thailand นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ Back to Basic หรือ B2BZ นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็โซโล่เดียวนะฮะซันวอลติดเกมนะฮะนั่งเล่นเกมอยู่นะฮะ ไม่ใช่ฮะเขารู้สึกว่าเสียงเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเมื่อวานนี้จัดเต็มก็เลยฟื้นไม่ทันเมื่อวานนู้นนี่โน้ตอู้เยอะนะครับก็เลยกลับมาภาคต่อได้ในวันนี้นะครับครับโน้ตที่โน้ตครับครับทั้งสองทีมนี้ชื่อไม่คุ้นวันนี้ท่านส่งพิติมาหาผมเลยใช่ป่ะมาช่วยผมเลยใช่ป่ะใช่ใช่มาฟีเจอริ่งกันดีรับสิติด้วยก็มาดูถึงทางด้านชื่อทีมกันเมื่อกี้นี้ที่พูดไปเอ้ยไม่คุ้นเลยทำไมไฮไลท์วันนี้นี่เอาอะไร2ตัว2ทีมมาตีกันต้องบอกว่า D2BZ เนี่ยไม่คุ้นก็จริงแต่ถ้าพูดชื่อทีมชื่อแคนเก่าชื่อทีมเก่าเนี่ยคุณก็แน่นอนก็คือ285นั่นเองโอ้ก็คือ285 alcoholism ใช่แล้วเป็นชื่อทีมมาส่วน EXTH เนี่ยเป็นทีมหน้าใหม่ในทัวร์นาเมนต์ตอนก็จริงแต่ว่าผู้เล่นเคยเป็นผู้เล่นเก่าของชัดโดต้ามาก่อนโอ้คือย้ายมาอยู่เล่นฮอนแทนแล้วตอนนี้โดต้าโดต้าช่างหัวมากอะใช่เมื่อวานเกือบตกลุกเรื่องโมทีนะเรื่องโมทีแพ้นะอ๋อถ้าเกิดทีมนี้ตบเลิกโมทีได้เมื่อวานมิด OFP ก็ชงจะสบายกว่านี้คงจะไม่เฮิร์ทใช่มั้ยเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้ก็เป็นไปได้นะแต่เมื่อวานนี่พอเลิกงานเสร็จปุ๊บผมไปกินข้าวกับพี่บอม OFP โอ้โหผมถามเขาไปยังไม่ได้คำตอบเลยรู้สึกยังไงครับพี่กับการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ รอเล่นรอเล่นโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเซนติครับBanning Fade นะครับก็มีการแบนเพจ Rider Ban Fade Ban Gemini แล้วGemini แล้วก็ Ban Magmas นะฮะทางฝั่งของ EXTH นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ B2BZ ครับมีการแบน Temple Polywalk Peace Totaler แล้วก็ Ophelia นะครับต้องดูกันว่าเขาจะเลือกที่จะหยิบฮีโร่อะไรมาเล่นนะฮะในรอบนี้รอบที่3นี่ก็ถือว่าเราเดินทางกันมาไกลพอสมควรแล้วนะแล้วก็จัดหนักสติคิดว่ารอบต่อไปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิสติคิดว่าการแข่งขันนี้จะมีสักกี่รอบเลยครับมี9รอบครับมี9วันครับรอบใช่ไหมแสดงว่าเราเดินทางมา1ใน3แล้วตอนนี้ชิดละโอเคอ่ะตอนนั้นเลือกตัวแรกขึ้นมาแล้วนั่นคือไมดาสนะครับแกงเจอร์อินหรือว่าตัวอินหดเอ้ยตัวสเต็งขออภัยตัวสเต็งฮีโร่ที่มีการโฟกัสในการใช้สกิลค่อนข้างมากพอสมควรเลยทีเดียวการที่เป็นสเต็งฮีโร่เนี่ยแต่ว่ามีการใช้สกิลเนี่ยทำให้ค่อนข้างจะโฟกัสไปทางอีทแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเลือดที่เยอะพอสมควรด้วยนะครับกลับมาดูฮะโคเดนซาวกับไลฟ์ไพแล้วก็เอลิเมนทัลวาร์ปแล้วก็ทรานสมิลเป็น4สกิลของไมดัสนะครับซึ่งทำคอมโบได้หมดเลยเพราะว่าทรานสมิลเนี่ยเป็นตัวหลักของคอมโบครับถ้าเกิดโดน2สกิลของไมดัสเข้าไปนะฮะก็จะทำให้ติดสถานะแช่แข็งนั่นเองนะครับหรือสารเสกเป็นทองนะครับผม Kraken. ก็เป็นสตันที่รุนแรงอันหนึ่งนะครับมีการเลือกคาเคนกับเบฮีมอธมานะฮะทางฝั่งของ B2BZ ก็เป็น2ฮีโร่สเต็งอีกเหมือนกันครับเบฮีมอธนี่เป็นยูนิเวอร์แซลฮีโร่ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าปั่นป่วนมากพอสมควรในเกมรูปแบบต่างๆนะครับมีสปิเซอร์เป็นสตันแล้วก็ยังพากโปรเจกต์ไทขึ้นมาทำการบล็อกบล็อกพื้นที่อีกด้วยนะฮะแล้วก็มีท่าอย่างช็อคเวฟซึ่งเป็นสกิลทำดาเมจแอริอัลเอฟเฟคที่ดีมากๆจริงๆด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งเยอะยิ่งทำดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อยิ่งมีศัตรูใกล้ตัวเยอะเท่าไหร่อยู่ในแอเรียของสกิลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง
ทำให้มีดาเมจมากขึ้นเท่านั้นนะครับคาเคนครับเป็นแทงเกอร์อินิเชเตอร์ที่ดีอีกตัวนึงครับมีท่าโหดๆอย่างลิลิเตคาเคนนะครับมีสแปดครับเป็นท่าที่โจมตีและกระจายนะฮะสติมิชาร์ดเป็นท่ารีโลเคทยูนิตเตอร์นะครับแล้วก็มีโทเรนเป็นท่าสโลว์มูฟเมนต์สปีดหรือว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะฮะไพโรแมนเซอร์กับทางฝั่งของเกเซียถูกเลือกมาจากทางฝั่ง EXTH นะครับทางฝั่งไพโรแมนเซอร์นี่ก็เป็นอินนุกนุกฮีโร่อีกตัวหนึ่งครับเพราะว่ามีท่าสำคัญอย่างเบสิกสไตล์นะครับมีดับเบิลไฟเป็นท่าสตันเพนิกเวฟที่ทำดาเมจได้อย่างสูงมากทีเดียวแล้วมีฟีเวอร์นะฮะเฟอร์เวอร์นะฮะซึ่งเป็นท่าทำดาเมจโอเวอร์ทามอีกท่าหนึ่งเหมือนกันเป็นแพสซีฟสกิลนะครับเกเซนนี่ก็เป็นแกงเกอร์กับเบบี้ซิตเตอร์แล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากครับมีท่าอย่างไออิมพิสเซนเมนต์เป็นท่า2นะฮะที่ทำให้อิมมอบิไลซ์แล้วก็ดิสอาร์มให้กับยูนิตที่โดนนะครับผมสามารถใช้กับเพื่อนได้ด้วยหรือตัวเองได้ด้วยนะทันดาบาสครับเป็นท่าสโลว์มูฟเมนต์สปีดและแอคสปีดนะครับหรือทำให้โจมตีได้ช้าลงแล้วก็เคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองครับแล้วก็ทางฝั่งของชิลลิ่งพรีเซนต์นะฮะท่าที่3ครับทำให้เพิ่มมาน่าให้กับเพื่อนทุกตัวที่อยู่ในสนามเลยไม่ว่าอยู่ไหนนะครับแล้วก็เกรเซียสดาโปครับท่าเอลอีที่รุนแรงมากครับเป็นตัวฮีโร่ที่ใช้ออได้ด้วยนะครับมีการเลือกทางด้านของโมนาสกับอิโรวาเดนครับทางฝั่งของ B2B Z นะครับก็เป็น2ตัวที่ดีเหมือนกันโมนาสเป็นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นแกงเกอร์ที่ดีมากพอสมควรทางฝั่งของอิโรวาเดนเป็นเซมิแครี่แล้วก็ยังเป็นตัวที่สามารถเดินแกงได้ด้วยนะครับทางด้านของ EXTH ครับได้เลือกตัว2ตัวสุดท้ายไปแล้วนั่นก็คือกันเลตแล้วก็เทมเพลตนั่นเองครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงทางฝั่ง B2B Z จะเป็นอย่างไรต้องตามกันดูต่อไปนะฮะเหนื่อยยังเหนื่อยยังเราโคตรอู้เลย ไม่เป็นไร เรามีทายผลมั้ยมีครับมีครับต่อไปนี่มีทุกแมตช์มีทุกนัดอ๋อก็อย่าลืมทายผลกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ200ซิลเวอร์คอยน์กันไปเลยสำหรับคนที่ทายถูกไม่ใช่กันไปเลยสิต้องเรียกว่าจะมีการเอาชื่อของผู้ที่ทายถูกมาสุ่มอีกทีใช่ไหมใช่ครับผู้โชคดี20ท่านต่อคู่นะไม่ใช่ต่อวันวันนึงเรามี2คู่ก็40ท่านเอ้ยวันนี้มี OHP แข่งกับดอด้วยเหรอวันนี้ใช่ไม่มีใช่ไหมแสดงว่าที่เขามันพอดีเห็นในแฟนเพจเขาบอกอยากดูไงเมื่อวานไงก็กำลังอัพรีเพจแต่เมื่อวาน OHP กับดอเนี่ยสุดจริงๆนะมันมากเราอย่าเพิ่งไปดูเขาช่างเขาไปก่อนเรามาดูวันนี้มันเหมือนกันไม่แพ้กันโอ้ยโอ้ยพี่ไรไม่ใช่แชมป์แล้วพูดอย่างนี้เลยผมไม่ได้เดี๋ยวผมต้องมีไปร้านพี่เขาอีกเดี๋ยวไปโดนตบตรงนั้นพูดมากไม่ได้น่าสนใจมากครับตัวสุดท้ายที่ตัวเลือกมานะครับก็คือวินดิเคเตอร์ครับวินดิเคเตอร์เป็นฮีโร่สายอินใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นอินฮีโร่นะครับซึ่งมีท่าโหดๆอย่างไฟนอลแชปเตอร์หรือใบคู่ต่อสู้นั่นเองทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะไซเลนต์สถานะไซเลนต์นั่นคืออะไรคือทำให้ยูนิตไม่สามารถใช้กิลได้เลยนะครับนั่นคือการติดใบนั่นเองและถึง5วินาทีคือไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนโดนท่านี้เข้าไปใบหมดเลยกิบแดกหมดเลยแล้วก็มีท่าอ่ะต่อเลยครับต่อเลยท่าเศษตอนะครับเป็นท่าเบิร์นมานากับท่าเบิร์นHP นะครับคือเป็นท่าที่ใช้ในการบังคับให้คู่ต่อสู้ใช้สกิลเพื่อจะแคนเซิลดีบัฟของมันนะครับผมแล้วก็ยังมีท่ากิบไกฟ์ออฟไซเลนต์นะครับที่จะทำให้ยูนิตเนี่ยติดไซเลนต์หลังจากที่ใช้สกิลไป1ครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วยังทำให้คู่ต่อสู้ที่ตายในระยะของสกิลเนี่ยมันเป็นแพสซีฟสกิลนะในระยะของสกิลเนี่ยลดอิน1ด้วยตลอดเกมเลยนะคือลดอิน1ถาวรมาเพิ่มอิน1ให้กับทางฝั่งของวินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่ทำให้วินดิเคเตอร์เพิ่มอิน2นะครับขออภัยจำผิดนะฮะแล้วก็เป็นตัวอินแครี่ที่เขาเรียกว่าโหดร้ายมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมครับมีการคอร์สเรียกร้องความสนใจกันเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กลับมาดูกันที่เกมครับทางด้านของ EXTH นะครับหรือ X ชื่อแคนมันอ่านยากมากเลยอ่ะนะ The X Terminator Thailand นะครับอยู่ทางด้านของ Region ครับเรามาอ่านลูสเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับเอ็กกี้นะครับอยู่เล่นไบดาสนะครับผมแล้วก็มี ZN นะครับผมว่าคนนี้อาจจะเป็นซีนอนก็ได้ซีนอนเหรอใช่หน้ารถแวบๆสว่างๆไม่ใช่ไฟซีนอนที่อยู่ยืนอยู่หน้ารถตามงานมอเตอร์โชว์ตรงขาพิตตี้อะไรนี้ป่ะซีนอนไม่ซีนอนคือสมาชิกรุ่นแรกของทัชอ๋อโอเคผมเข้าใจผิดทำไมครับซีนอนนี่เขาดียังไงเฮ้ยผมไม่เคยเล่นดอทไงคือผมไม่เคยเป็นเพลเยอร์อีกคนนึงในโดต้าที่ค่อนข้างจะโดดเด่นครับเคยอยู่
ในจุดสูงสุดอยู่พักหนึ่งเรียกว่าน่าจับตามองมากกับการที่ย้ายเกมมาในเกมฮอนของเราก็คือนี่ก็คือเป็นเพลเยอร์สำคัญคนหนึ่งของวงการนั้นเลยทีเดียวใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับก็อาจจะใช่แต่ว่ายังไม่ชัวร์ใช่หรือเปล่าก็มัน ZN น่ะจะย่อมาจากอะไรวะคนที่3ครับแล้วก็จะเป็นเมอรินนะฮะที่เล่นเกเซียสนะครับแล้วก็มีทางด้านของพังพาดเหรอพังแพงพังแพงเนี่ยแหละไอ้เนี่ยพังพาดเล่นไพโรแมนเซอร์นะครับแล้วก็มีแซดเลเต้นะครับเล่นกันเลดครับส่วนทางด้านของแบ็คทูเบสิกไลน์วินเนอร์อีสปอร์ตนะครับหรือว่า B2B Z นะครับผมจะอยู่ทางด้านของเฮลบอนครับดาร์คชิลนะครับเล่นวิดิเคเตอร์ครับแล้วก็มีซอกมกซอกมกซอกมกอะไรซอกมกมากกว่าซอกมกน่าจะซกกันแหละแล้วก็มีบูดูครับเล่นเบฮิมอนฮะชื่อมันอ่านยากนะผมต้องขออภัยในการอ่านชื่อจริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างจะเฉพาะตัวนี่ยูนิคมากเลยทำให้แบบบางทีอ่านผิดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเซเวนทอรี่ครับเล่นคาเคนอยู่เลนบนนั่นเองนะครับแล้วก็มีโยชิดะครับเล่นดิมิโรวาเดนอยู่เลนล่างครับทั้งนั้นจะเป็นการจัดตายเลนนะครับทางฝั่งบีทูบีแซดนะครับมีโมนาดกับทางด้านของเบติวัตมาพยายามจะเบบิสิตให้กับอิบราวาเดนครับส่วนทางด้านนี้มีกันเลตกับทางด้านของเกเซียสยืนอยู่นะฮะทางด้านของเอ็กซิเมเตอร์นะครับผมส่วนทางด้านในป่านึงจะเป็นเทมเพสนะฮะคอยตามป่าอยู่นั่นเองแล้วก็มีไพโรแมนเซอร์ยืนอยู่ตรงกลางปะทะกับวิดิเคเตอร์ครับโหโดนเสร็จแล้วโดนแบนโอ้โหดากอนไฟครับเพื่อจะแคนเซิลดีบัฟของเซกลอนะฮะพยายามจะยิงกันแล้วครับจะทำวันนี้ยังไงวิดิเคเตอร์ก็เป็นประเด็นเหมือนกันข้างบนนี้ก็มีการซัดกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะทางฝั่งนี้มีคาเคนครับเจออยู่กับไมดัสของทางฝั่งลีเจนนั่นเองสติคิดว่าเป็นไงเกมนี้เป็นไงก็วันนี้นะฮะเป็นเจ้าถิ่น B2B Z เนี่ยเหมือนเป็นเจ้าบ้านเพราะนั้นผมขอเป็นปปลบ10ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำแล้วกันฮะคืออะไรวะฮะราคาต่อรองราคาต่อรองล้อเล่นโอเคจะต้องดูกันต่อไปว่าเป็นอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้แต่เมื่อกี้นี่วินเคเตอร์เขาดุมากเลยนะเอ้ยอยากย้ำเพื่อนๆอีกนิดนึงว่าเราสตรีมกันอยู่ที่6นาทีดีเลย์นะครับสิ่งที่เพื่อนเห็นผ่านไปแล้ว6นาทีฉะนั้นบางจุดเราก็พูดได้พูดข้างล่างครับเกี่ยวแล้วมีปัญหาเล็กน้อยคลิปอินโมลินเข้าไปแต่ด้วยฟิสเตอร์แล้วยังไงทำอะไรตอบไม่ได้นะฮะมันจะไล่มากกว่าเนาะเซนติเนาะใช่ครับไม่ให้เข้าคลิปโอ้โหแต่ดูฮะโอ้คิปโคลีนอีกทีหนึ่งตามด้วยโนเซตคาวฮันเตอร์คอมมานนะฮะตามไปติดฟิสเตอร์หลักเอาไว้อ้าวจังนี้ทางฝั่งกันเลนมีปัญหาแล้วครับเจอไฟเลนช็อตทางฝั่งนี้ไงครับเกเซนเกเซนพยายามเดินครับเจอฝั่งนี้สโลไว้แล้วก็ยิงได้แบบแน่นอนคิปโคลีนโดยโมนาดนะครับทำดาเมจฆ่าไปได้นั่นเอง2-0แล้วไงแล้วบอกแล้วเจ้าบ้านก็ EXTS ก็อาจจะเบื่อๆนิดนึงนะโดนจัดเต็มไป1ดอกท่วนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ครับเพราะตอนนี้เพิ่งผ่านมาแค่2นาทีกับ46วินาทีเท่านั้นเองนะฮะทางฝั่งซ้ายครับคาเคนก็พยายามจะผลักคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะโดนไมดัสกดดันหรือเปล่าเพราะคาเคนเลเวล4ด้วยซ้ำนะฮะดูเหมือนไมดัสจะเป็นฝ่ายโดนกดดันครับเพราะว่าคาเคนเนี่ยอัพสเปซมาไงตีสเปซตีใส่คีแล้วโดนชาวบ้านชาวช่องด้วยไงคือเขาเรียกว่าน้ำแตกเป็นวงๆอ่ะนะฮะน้ำแตกกระจายอะไรเงี้ยฮะดูนะดูปุ้งดูเอฟเฟคเขานี่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับจะไปเพราะว่าการทำดาเมจเนี่ยตอนนี้คาเคนถ้าสเปซเลเวล2ใช่ป่ะทำถึง40ดาเมจเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าแรงมากอ่ะแต่จังหวะนี้ก็โดนโกลเด้นซาวเวอร์เข้าไป1ดอกท่วนครับโดนหายไปประมาณ1/4ของหลอดเลือดนะฮะแล้วดูทางฝั่งนี้ครับการเอาเบฮิมอธกับโมนาดครับวิ่งขึ้นมาจะมาแก๊งตรงกลางแน่นอนนะครับคงจะไม่มาไล่ป่าหรอกมั้งทางฝั่งเทมเพลตก็สบายครับไล่ป่าใช้อิเลเมนทัลริปเคทนะครับที่มาจากค่ายอิเลเมนทัลนั่นเองครับโอ้โหโดนป้ายครับแล้วก็เสกรอทันทีหลังจากที่ใช้ฟินิกเวฟนะฮะทางฝั่งของไพโรแมนเซอร์ในป่านี้ก็เห็นแล้วครับทางฝั่งไพโรแมนเซอร์เห็นแล้วว่ามีโมนาดกับทางด้านของเบฮิมอธมานะฮะทางฝั่งก็เลือกที่จะเดินกลับเส้นทางที่ดีนะเพราะว่าไม่ฝืนที่จะยืนอยู่ทางฝั่งนี้ตัวฮันเตอร์คอมมานจากทางฝั่งอิเลวาเดนนะครับข้างล่างโอ้โหแหมช็อตเมื่อกี้นี้คิดถึงซันวาวนะฮะถ้าเป็นซันวาวนี่คงจะพูดว่าเซียนดอทเดอะจ๊ะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะ
ตอนนี้แฟนบอลเขาไม่สบายนะฮะต้องปล่อยไปแล้วยังไงครับเฮเตอร์คอมมานด์เข้าไปเปิดประเด็นเท่าที่จะเซสกับทางด้านของกันเลตครับมีการทิวตัวเองจากทางฝั่งคาเซียสแล้วนะฮะทางฝั่งนี้โมนาจับไปมันก็ยืนยิ้มอยู่ข้างบนครับมีประเด็นครับทางฝั่งของไมดานโดนทางด้านของคาเคนไล่ฆ่านะฮะจังหวะนี้พยายามจะเข้าไปเรื่อยๆครับฟาดไปอีกทีหนึ่งได้อีกทีเดียวอีกทีเดียวคาเคนจะทำอะไรถ้าเริ่มทำยังไงเหมือนจะไปมีไอเดียจะไปฟาดคีฟนะแต่ก็ทำไม่ได้วิ่งทางฝั่งสุดริมชายก็ชาร์จเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะน้ำไม่พอคาเคนเอ้ยไม่ใช่ทางฝั่งไมดานมีอิเลเมนทัลวาร์ปโอ้โหวาร์ปไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้อ้าวคีฟโดนคีฟยิงตายว่ะอ่าคลิปกันไปครับทางฝั่งนี้ก็มีการเจอทางด้านของเทมเพสอยู่ในป่าเหมือนกันมีการใช้น็อกซี่อัดคราวนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นฮะข้างล่างก็ยืนยิ้มครับทางฝั่งนี้ก็เดินก็ไม่ได้โดนกดอะไรมากมายนะแต่ทางฝั่งกันเลยก็เลเวล4แล้วทางฝั่งนี้ก็เหมือนจะเข้าคลิปไม่ได้ด้วยซ้ำนะอุ้ยเดินทันเดอร์บาร์สโลไว้ครับทางนี้กันเลยดึงกลับมาแล้วก็มีการทุบเข้าไปนะฮะด้วยเฟย์อินเฟอร์โนทางฝั่งนี้ก็มีการทุบจนตายทีเดียวเป็นทาร์แกปเปอร์นะครับแล้วก็อินเฟอร์โนอินสแตนบิลิตี้นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นสกอร์แรกที่ทางฝั่ง EXT ให้เก็บมาได้นะทางฝั่งนี้ไงโมนาดมาถึงครับมาถึงแล้วก็จับไปที่เกเซียสครับทางฝั่งนี้เบฮิมอธหาจังหวะจะฟิสเซอร์หรือไม่นะฮะเจอธนบัตรฟรีไฟ1ทีครับทางฝั่งโมนาดก็เป็นการแคนเซิลมาหน้าโพชั่นของเขานะฮะทางฝั่งนี้ก็มีการประเด็นเหมือนกันโอ้ดูเหมือนวินดิเคเตอร์ก็จะสามารถกดได้เหมือนกันนะเพราะว่าเลเวล6ไม่รอดนะครับตอนนี้โอ้ข้างล่างมีประเด็นสินะลืมบอกไม่เป็นไรครับทำตรงกลางนี้ก็มีการใช้เสกรอเรื่อยๆครับหลังจากวิดิเคเตอร์นี่มีการใช้เทเบตออฟรีเจเนเรชันที่เก็บไว้อยู่ใน Battle of Tier นะครับทางฝั่งนี้ก็พยายามจะตามไปเรื่อยๆนะฮะเป็น Battle เฉยๆนี่ว่าออฟเทียมาจากไหนขออภัยผมสับสนกับชีวิตนิดหน่อยก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ทางบ้านอีกครั้งนะครับก็ผมนาย TSS Notion Commentator วันนี้ผมอยู่กับ TSS Anulisset นะครับก็เป็นเกมการ์ดทัวร์นาเมนต์ครั้งที่3นะฮะรอบที่3ครับเออใช่รอบที่3ครับเจติอธิบายเกมการ์ดหน่อยสิว่ามันมันคืออะไรมันทำอะไรก็เป็นทัวร์นาเมนต์สปอนเซอร์หลักนะฮะของเราก็คือเกมการ์ดนั่นเองเกมการ์ดเนี่ยก็จะเป็นโอ้ขอนิดนึงครับเจติจำนิดทางฝั่งเวทีมอเตอร์โดนทันเดอร์บาร์สเข้าไปครับทางฝั่งนี้โมนาก็พยายามทิปพี่โพลีเข้าไปที่เทมเพสนะครับเทมเพสก็พยายามจะไปโอ้ยพยายามจะหนีครับทางฝั่งของอีเวลวันเดนเจอไฟโรเบอร์สันลงมาแก๊งล่างได้จากก้อนไฟแล้วก็ฟินิกเวฟครับโมนาพยายามจะตามไปที่เทมเพสอยู่นะฮะเทมเพสก็มีบูทเหมือนกันโมนามันน่าจะต้องหนีแล้วครับแต่ก็โดนกันเลยเดินมาดักเอ้ยโดนเซฟคราวหนึ่งทีก่อนเอ้ยไงเอายังไงเว้ยเอ้ยทางฟากาเลตเหมือนจะตามทันอินฟินิบิลิตี้ทั้งหนึ่งครับโอ้โหอินฟินอลอินสแตนซ์บิลิตี้นะฮะท่าเมื่อกี้เรียกอินฟินอลเฉยๆแล้วกันชื่อมันยาวเหลือเกินมินิฟูลิเซชันนี่วาดยาวนะไอเจอไอเชี่ยนเมื่อกี้สติว่าไงคะเกมการ์ดเกมการ์ดเกมการ์ดนะฮะก็เป็นบัตรเรียกว่าเป็นบัตรเติมเงินพิเศษแล้วกันสามารถเนี่ยความสามารถมันก็คือสามารถเอาไปเบ่งที่เซเว่นได้เอาไปเติมเงินที่เซเว่นได้เติมง่ายๆเลยแล้วก็แต่ก็ไม่เบ่งกันในห้องน้ำแล้วเหรอไม่อันนี้เป็นบัตรเบ่งนะฮะแล้วก็เติมเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นอีก 5% สมมุติว่าเราเติมอะไรวะมันพิมพ์อะไรกันวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเชิญเลยครับอ๋อโอเคฮะก็คือเติม100เนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก5บาทเติม200ก็ได้เพิ่มอีก10บาทแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็หลังจากที่เติมไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับแต้มนะในการสะสมแลกของสมนาคุณพิเศษต่างๆมากมายจากเกมการ์ดครับอ๋อก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยรู้สึกจะได้เป็นลายฮอนด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นครับลายฮอนขายไหมไม่มีครับเฉพาะงานแข่งขันนี้เท่านั้นอ้าวไม่ได้เลยโอ้ไรเนี่ยโอ้ก็8นาทีกับอีก30วินาทีแล้วตอนนี้เราจะปิดโหมดที่10นาทีนะครับผมก็ถ้าเกิดดีเลย์6นาทีไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆเห็น10นาทีปุ๊บก็คือปิดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับลิงก์ก็ฝากให้ทีมงานวางให้ในห้องแชทสักหน่อยละกันนะครับหรือว่าจะไปติดตามในแฟนเพจของด้านของพิโรพิเรนก็ได้แต่ครับล่างนี่มีการโดนแล้วครับเกเซียโดนทางฝั่งของโมนาชิพิโฮลีแล้วก็ตามด้วยล็อกเซตคราวไปนิดนึงนะฮะทางฝั่งอีกเราได้เลเวล6แล้วก็มีท่าซัมมอนกาเวนมีดีวายสไตล์คอยจิกคอยกัด
เรียบร้อยแล้วนะครับของเทมเพสตอนนี้ก็สบายนะฮะเลเวล6ที่อยู่ป่าไว้นี่ก็พยายามจะฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เงินมี700กว่าแล้วได้สไตรเดอร์แล้วได้บัตรชาลิสแล้วแต่ข้างบนนี้ยังไงขาเคนก็ยังกดดันทางด้านของไมดาได้พอสมควรเลยทีเดียวถึงแม้ไมดาจะมีทันสมิวเนี่ยก็คงจะท้าเคนลงลำบากหน่อยนึงนะดูครับมันเทมเพสที่จะพยายามมาแกงล่างอีกทีหรือเปล่านี่คู่นี้นี่ก็กัดกันไปกัดกันมานะก็มีให้ลุ้นได้ตลอดเลยทีเดียวเอาครับฮันเตอร์คอมมานด์เข้าไป1ดอกอุ้ยเกสไปโดนฮันเตอร์คอมมานด์แรงมากเลยเนาะเซนติเนาะมา4แล้วครับมา4แล้วมีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าข้างล่างครับวิดิเคเตอร์ก็ลงมาสมทบทุนด้วยนะฮะแต่ข้างบนนี่ก็ยังยืนยิ้มกันอยู่ไอชิวๆฮะข้างล่างนี่น่าจะละอู่ครับเพราะว่าแล้วก่อนนี้ยังไงทีมเราเดินฮะยังยืนยิ้มยังยืนยิ้มแล้วทางฝั่งของนี้วิดิเคเตอร์มาจ่าเอกกับเทมเพสอยู่กลางน้ำยิงครับแล้วก็เซนรอครับเพื่อจะเข้าไปแย่งลูนกันหรือเปล่าอุ้ยทางฝั่งนี้เจอทางด้านของเกสเซตบาร์เข้าไปนะฮะข้างบนครับมาเดนฮะไปสามครับคาเคนคงด่าบุพการีคุณสิครับหายไม่บอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะถ้าบอกออกมั้งเราไม่ได้ฟังอยู่ตรงนั้นไม่ครับผมว่าคาเคนคงดูเพื่อนตรงแม่น้ำบวกกันอยู่อยากรู้ว่าปิดโหวตแล้วครับยังไม่ใช่สิบนาทีแล้วตอนแล้วสิบนาทีแล้วนะฮะยังไงเพื่อนที่โหวตไม่ทันก็เอาตรงกลางครับพอมีประเด็นครับโอ้โหคงจะไม่ต้องสืบนะฮะถ้าจะมากันซะขนาดนี้คือวินิเกเตอร์ก็คงจะยอมดันเฟเซอร์เข้าไปเล่นๆเนี่ยค่ะแกก็ไม่ทิ้งไปโรเบนเซอร์ยิงไปผลิลากกับเข้ามาแล้วยังไงโอ้โหเดวิชาร์ดมดตามมาเป็นฝูงอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทายผลกิจกรรมโหวตไม่ทันนะครับยังไงก็ไม่ต้องเสียใจไปคู่2ก็ยังมีอีกเราไว้ลุ้นรอบวุ้นอะไรๆๆอุ๊ยลุ้นนี่ลุ้นลุ้นที่คู่2แล้วกันโอ้นอนน้อยวันอยู่ดึกเอ้ยโอ้แต่เมื่อวานนี่กว่าจะถึงบ้านก็ตีหนึ่งเลยนะไปถึงงาน 9:00 นถึงบ้านตีหนึ่งโดนพ่อด่าหนึ่งทีโอ้ทำเชี่ยอะไรดึกๆไม่ใช่ล้อเล่นไม่ได้มีอะไรนะครับก็ไม่ได้โดนด่าอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่สนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากอีกวันนะจริงๆนะแต่ก็ชื่นใจอ่ะที่มีคนแบบไปดูไปร่วมกิจกรรมกับเราเพราะแต่เมื่อวานใครไม่ได้ไปก็ขอย่อยเย้ยนิดนึงกันเขาแจกไอ้นี่ก็แหละลิมิเต็ดกล่องลิมิเต็ดอวตารนะเซนตินะใช่ครับทั้งเซต A เซต B เลยครับแบบแจกกันแบบรัวๆล่ะแล้วแจกกันทุกชั่วโมงอ่ะซินเวอร์คอร์ที่แจกกันไปได้ข่าวแจกกันไป 200,000 กว่าซินเวอร์คอร์เลยทีเดียวโอ้น่าเสียดายจริงที่เพื่อนๆไม่ได้ไปนะฮะรอบหน้าต้องไปให้ได้นะครับเราผมจะรอโอเคกลับมาที่เกมดีกว่ายังไงดียังไงดีถึงเลนล่างนี่ก็มีประเด็นกันเล็กน้อยนะโอ้โหแต่เกเฟียนฮะนับวันยิ่งโดนหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะน่าสนใจกับสกิลของฮันเตอร์คอมมานด์นะที่แบบล็อกเป้าแล้วอ่ะยังมีระยะที่ไกลแล้วก็ยังตามตัวแล้วก็ยังอะไรอ่ะยังแรงอีกอ่ะจนไปนะฮะโอ้กาเซียจะโดนหมากระต่ายแล้วขวาครับหมามากัดแล้วก็มีปัดเด่นครับจากฝั่งเทมเพสเข้ามาแต่โดนฟิสเซอร์สวนกลับเข้าไปครับแต่ณวันนี้เราดูเป็นโทนคาเซียสบาสนะฮะฝั่งกันเลยทำอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหนอุ้ยพยายามตามความเดินทางเติมคำมันสวนหน้ามาดึงดอกแล้วก็ยังไงสองโอ้โหดูเลือดแกเซียสดิโอ้โหถ้ามันจะแรงเพราะขนาดนี้นะทางฝั่งซ้ายครับทางฝั่งของกาเคนนะครับโดนโกลเด้นเซอร์เวอร์เข้าไป1ทีครับจุกๆๆเดินหนีออกไปนะฮะส่วนข้างล่างนี่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับพยายามจะดันป้อมเข้าไปเรื่อยๆถึงโป๊ะ1ดอกถ้วนนะฮะเข้าไปที่คีฟครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรโทษเถอะเอาละครับตอนนี้ทางด้านของไมดัสถึงก็พยายามจะแบบเขาก็ไม่ได้แย่มากนะถึงเลเวลเขาจะตามเนี่ยแต่ว่าแบบเหมือนกับพอไมดัสเลเวลเริ่มมากขึ้นเนี่ยทางด้านของคาเคนนี่ก็เริ่มจะกดไม่ลงแล้วเพราะว่าถ้าเกิดโดนโกลเด้นเซอร์เวอร์กับไลฟ์ไพร์สไปกลางครับประเด็นแต่ตรงกลางก็มีประเด็นครับวินดิเคเตอร์ครับบวกกับไพโรเมนเซอร์แต่ดูเหมือนไพโรเมนเซอร์จะสู้ไม่ได้ต้องถอยหนีออกมาก่อนฮะถ้าฝั่งเบฮิมอธวาร์ปมาช่วยนะฮะวินเทเพสก็เหมือนจะมาช่วยแล้วก็ฟิสเซอร์ไปไม่โดนอะไรเลยนะฮะนี่คือจินตนาการนะฮะ
ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ก็ฟิสเซอร์เข้าไปนะฮะทางฝั่งนี้ยังไงครับก็ปล่อยเลนล่างว่างให้โมนาดกับทางด้านของอิมโรวาเดนยืนยิ้มนะครับทางฝั่งซ้ายมีการวาร์ปไปแกงแน่นอนแล้วกันเลนกับทางด้านของเกเซียสทางด้านของคาเคนจะทำอย่างไรครับอุ้ยตอนนี้สกอร์อยู่ที่5ต่อ5นะครับผ่านมาแล้ว14นาทีกับอีก12วินาทีนะครับก็ต้องมาดูที่โคเปอร์นิกกันหน่อยดีกว่าครับอิมโรวาเดนแน่นอนครับรวยเละรวยเทะนะฮะตามไปด้วยเทมเพสที่ฟาร์มอยู่แล้วก็ตามด้วยคาเคนแล้วก็ไมดาสนะครับส่วนทางฝั่งนี้ยังไงครับวิติเคเตอร์ส่งอิลูชันขึ้นมาดูไม่น่าจะเจออะไรนะฮะทางด้านเอ็กซ์พีโปรเวนตอนนี้ทางฝั่งของไมดาสนำแล้วครับอยู่ที่407นะฮะคาเคนอยู่ที่390ครับกว่าครับมีประเด็นกันอยู่ฮะอุ้ยเดินป่าดีมาเจอควายฮะทุบควายทิ้งฮะโอ้น่าเสียดายจริงๆครับเบฮิมอธนะฮะเดินผิดที่แล้วก็ผิดเวลาด้วยนะฮะกลับมาดูที่ทางด้านของเอฟพีบอลนิดลีลิสแต่คาเคนก็ไปที่กันเลยนะฮะทางฝั่งนี้เราไปตามขึ้นมาครับหันเตอร์คอมมานด์ก็ไปหนึ่งทีแล้วก็เอาลงไปนะฮะจัดการทางด้านของกันเลยไปได้อย่างไม่ยากครับเมื่อกี้ทางฝั่งไมดัสเข้ามาจัดการลูชันของทางด้านวิกิเตเตอร์ไปได้ฮะคิปปิ้งโพลิจากไมดัสทางฝั่งโอนาถึงไมดัสครับไปซัดกลับแล้วก็ตามด้วยเซนวิชาร์หลังจากที่โดนทางด้านของอิมรอวาเดนใช้ไฟเลนซิ่งช็อตเข้าไปนะครับไพโรเมเซอร์ครับพยายามที่จะไล่ตามทางด้านวินดิเคเตอร์อยู่ตัดสินใจไม่ตามต่อเพราะว่าจะโดนซ้อนได้ก็เพราะทางซ้ายนี่หมดแล้วงานไม่งั้นเดี๋ยวซีโร่จะเข้ามาซ้อนทางด้านไพโรเมเซอร์จะมีประเด็นทางสังคมได้นะฮะทางฝั่งนี้ครับคาเคนก็ยังนำเป็นผู้นำละเปลี่ยนกับเป็นผู้นำทางด้านของเอ็กพีเบอร์นิตแล้วก็ตามไปด้วยไมดานฮะอันดับ3อยู่ที่ทางด้านของวินดิเคเตอร์และอันดับ4อยู่ที่ไพโรเมเซอร์นะครับผมเอาล่ะกลับมาดูที่เกมดีกว่านะฮะอุ้ยฟิสเซอร์เข้าไปไม่โดนด้วยนะฮะเฮ้ยเบนว่าหลังๆเริ่มรั่วหรือเปล่าเอาล่ะครับเอาล่ะครับกลับมาดูนะฮะทางฝั่งซ้ายนี่แตกนอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะทางฝั่งอิมโรวาเดนจัดการป้อมไปได้ครับทางฝั่งนี้เกลเซ็ตเข้ามาทันเดอร์บลาสเข้าไปแต่โดนอิมโรวาเดนนี่ใช้ฮันเตอร์คอมมานด์เข้าไปเจ็บเหมือนกันนะทางฝั่งของไมดัสก็เจ็บได้นิดหน่อยนะฮะแต่ทางฝั่งนี้ยังไงใช้ไลออนไพเคคิฟครับแล้วก็มีการใช้อะไรหรือเปล่าคาเคนมีการมายืนครับทางด้านของโมนาดก็เหมือนจะบินตามมาแล้วโมนาดนี่ยังไม่ได้สไตรเดอร์เลยนะหรือว่าเอ้ยผมก็ไม่ชัวร์เขาจะออกสไตรเดอร์หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาออกแค่มาเชอร์มาเท่านั้นเองนะครับส่วนตรงกลางนี่ครับทางฝั่งของไมเคิลมาสเตอร์ก็ยังยืนยิ้มอยู่กับทางด้านของวิดิเคเตอร์เลเวลสิบทั้งคู่นะฮะทางฝั่งขวานี่กันเลยเหมือนจะสบายฮะพยายามจะมาเอาคลิปดันเข้าไปแต่คงมีคนใช้โฮมคัมมิ่งสโตนมาแล้วนั่นคืออิมโรวาเดนเองจ้าเอ๋ก็มากัดป้อมของเขาเอาไว้นะครับป้อมระดับจะไม่แทนป้อมด้วยยังไงโอ้ยโดนคลิปตามครับแต่ป้อมก็โดนทางด้านของเฮฟวี่บาริสต้ายิงอยู่นะครับทางฝั่งซ้ายครับมีประเด็นครับไลออนไพร์เข้าไปหนึ่งทีฮะทางฝั่งของคาเคนโดนฮะทางฝั่งนี้ยังไงเจอริงออฟซัสซิลีรีมานาไปครับสเปซใส่หน้าไว้ทีนะฮะสร้างความสับสนในชีวิตนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นจนตรงกลางนี่ก็โอ้โหไพโรเมเซอร์ครับหยิบดับเบิลดาเมจมาได้ครับเจอเซนรอครับเลยบังคับให้ต้องใช้ทางด้านของฟินิกเวฟไปนะฮะวันนี้ผมพูดโทนเดียวไม่ตื่นเต้นเลยนะจริงๆมันไม่ขึ้นแล้วครับต้องยอมรับถึงจะซาแค่ไหนแต่หลังจากเมื่อวานก็ต้องยอมรับว่าเจ็บคอเหมือนกันนะฮะก็คือแบบยังหนักๆหน่วงๆไม่ได้ฮะขออภัยเพื่อนทางบ้านด้วยนะแต่ว่าเมื่อวานมันจริงดังไม่อยู่ลืมเก็บไว้วันนี้เลยอ่ะเออก็ต้องดูตัวเกมกันต่อไปครับ17นาที30วินาทีตอนนี้ก็น่าดูชมกันต่อครับฮันเตอร์คอมมานด์เข้าไปครับทางฝั่งนี้เทมเพสได้โพเทลคีแล้ววิ่งเข้ามานะครับเจอฝั่งนี้ฟิสโซว่าจะโดนทางฝั่งกันเลนครับอันติเข้าให้นะฮะแต่ว่าก็เข้าไปเอาไม่ได้เพราะโดนทางด้านของฟิสเซอร์เนี่ยสร้างโปรเจกต์ไคมากันเอาไว้นะครับนี่เป็นข้อดีของฟิสเซอร์จริงๆนะอันติของการเล่นนั่นคือการเล่นบาสนะครับเป็นค่าซิงเกิลยูนิตนะฮะสตันนะครับแล้วก็สำหรับอาจจะสร้างโปรเจกต์ไคลูปหมัดออกมานะฮะแล้วก็ยิงออกไปนะฮะแล้วก็ผ่านยูนิตตัวไหนตัวนั้นก็จะติดสตันนั่นเองนะครับจะติดบัฟดีบัฟที่เขาเรียกว่าคอนซูมเมดบายพาวเวอร์นะครับคอนซูมเมดบายพาวเวอร์นี่ทำมีผลยังไงครับมีผลก็คือสตันนะฮะแล้วก็แก้การล่องหนหรือรีวิวนั่นเองนะครับแล้วก็มียูนิตวอล์กกิ้งนะครับแล้วก็เคียร์อิมมูนิตี้ด้วยนะฮะจะมีอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นแล้วน่าสนใจมากครับทำไมครับกันเลตออกเบอร์5ครับเบอร์5ขอ5บาทอาชีวิตโบนก็เอามาฟาร์มทำเงินทำทองนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
มาถึงตัวเกมนะฮะตอนนี้ทางด้านของเพโลเวนเซอร์ครับการเคลียร์คลิปเซนรอลงป่าครับไม่โดนตัวอะไรทั้งนั้นนะฮะจินตนาการแล้วไปดูทางฝั่งของแล้วคือเบสิกนี้เขาจินตนาการดีมากสุดๆออมบนครับโดนไปเรียบร้อยครับไม่ได้กับเทมเพสนะมาเอาไปหน้าด้านครับเสกเลยมันโชคมานะครับแล้วทางฝั่งนี้ยังไงอุ้ยพยายามจะดันป้อมกลางครับมี4ตัวนะฮะทางฝั่งของ EXTS ก็ไม่ยอมกันดูค่าแค่ดูเหมือนจะล้ำหน้าครับเจอกรรมการต่อออฟไซด์แล้วมันโดนกันเลนฟ้าเข้าไปโดนจับทั้ง3ตัวเลยฮะแล้วอย่างนี้ก็โดนเลยมันโชคหัวยักษ์ก็ไล่โรแมนเซอร์เข้ามาเข้าฟินิกเวฟนะฮะแล้วทางฝั่งของไมดานนี่เมื่อกี้ก็ไล่มันพายไม่ได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับมันเรียกว่ากันเลนเนี่ยสตันสวยมากอันตีสวยมากนะฮะสวยจริงๆอ่ะเออแล้วก็ทางฝั่งเทมเพสเนี่ยที่ไล่ทางด้านของคาเคนออกไปเนี่ยก็กลับมาบริงอ่ะพอเท่าคีกลับมาแล้วก็ใช้อัลติที่เรียกว่าเอลิเมนเทอร์วอยเนี่ยดูดกลับเข้ามาแล้วก็ตามด้วยไมดาที่ใช้ก็เล่นไซวอลแล้วก็ไลออนพายแช่แข็งไว้ทีด้วยยังไงก็โหดแต่โดนฟินิกเวฟของพาราแมนเซอร์กับทางด้านดากอนไฟเข้าไปนี่ก็แทบฟินแล้วนะเมื่อกี้เจ็บเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านทูบีแซดมันชื่ออะไรวะอะไรนะบีแบ็กทูเบสิกก็การเรียกง่ายกว่ากันเยอะเลยแบ็กทูเบสิกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีแล้วนะครับรูปแบบเกมเนี่ยใช่โดนสวนใช่และเกมระยะยาวเนี่ย EXTS เนี่ยก็น่าจะมีภาษีที่ดีกว่าคือ EXTS เนี่ยเป็นการออของเขาอ่ะภาษีเขาดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาโดนทางของ Vindicator เนี่ยใช้Python Cutter ใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นปัญหาเพราะเขาไม่สามารถใช้สกิลได้ถึง5วิอาจจะโดนสวนกลับเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้ทำอะไรไม่ได้แน่นอนทางฝั่งนี้นี่ก็เมื่อกี้เซรอครับไม่โดนนะฮะแต่เมื่อกี้ก็มีการไปต่อยเข้าที่โมนาดครับทางฝั่งของวินดิเคเตอร์นะฮะมีการเอาตัวลงมาข้างล่างแล้วแต่ทางนี้ไงเกิดวาร์ปลงไปตรงกลางนะฮะทางด้านของกันเลดกับทางด้านของไพโรเมนเซอร์เพื่อจะดักดันผลักลงไปตรงกลางเช่นกันครับทาเคนยืนกลางคนเดียวเลเวล12แล้วฮะเดี๋ยวมาดูทางด้านของโกบูมินกันหน่อยดีกว่าเนื่องจากผ่านไป21นาทีแล้วนะครับตอนนี้โกบูมินของทางฝั่งอิมเปียลวอร์เดนนะฮะยังนำอยู่นะครับตามด้วยเทมเพสนะครับแล้วก็ตามด้วยกันเลดแล้วก็ที่4นะครับเป็นไพโรเมนเซอร์ครับทาเคนอยู่อันดับที่5นะครับตามมาติดด้วยไมดาสนะครับผมโอเคต้องเรียกว่าทางฝั่งของ EXTS เนี่ยหรือ The Exterminator Thailand เนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นนำแล้วแหละในเรื่องของเงินนะครับส่วนทางด้านของ Exterminator ตอนนี้ทางฝั่งคาเคนยังนำอยู่สูงสุดนะฮะตามมาด้วยทางฝั่งของไมดาสครับอันดับ3และ4นะครับก็จะเป็นทางด้านของ Mirror Warden แล้วก็ Pyromancer ครับอันดับที่5จะเป็น Tempest และอันดับที่6จะเป็น Vindicator นั่นเองนะครับส่วนตอนนี้นี่ก็มาดูที่คิวเดทกันหน่อยดีกว่าครับคิวเดท1ตัวไปทางฝั่งโมนาดครับ114แล้วนะครับแต่ว่ามีประเด็นข้างล่างแน่นอนครับเซรอไปกันเลยทางฝั่งนอร์เซียนคาวครับแต่ก็เลือกเข้าไปคิปปี้โพลินเข้าไปที่ทางด้านของเกเซียครับโมนาดเมื่อกี้โดนไอซ์เพนเมนทำให้โดนป๊อปยิงเรื่อยๆนะฮะแต่ทางฝั่งนี้ก็มีการใช้ไฟนอลชัตเตอร์แล้วมีลิสเดอร์คาเคนครับไปโรเบนเซอร์ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเมื่อกี้มีประเด็นครับทางฝั่งนี้ดิจิตาเคสเข้ามาก็จริงแต่โดนเบฮิมอนเข้ามาช็อกเลยได้สวยงามมากนะครับไพโรเมนเซอร์พยายามจะหนีครับไปดาร์ดโดนเข้าไปจังหวะนี้เพื่อจะเอาแบบที่เบฮิมอนนะครับแล้วทางฝั่งของวินดิเคเกอร์ก็จัดการกับไพโรเมนเซอร์ไม่ได้เบฮิมอนโดนทางด้านของไม่ได้จัดการไปแต่แล้ววันเด่นมาเข้าไปข้างหนึ่งไฮฟลิสชอตเข้าไปที่ไม่ดาร์ดตอนนี้จะมีการใช้ฮัตเตอร์เข้ามาหรือเปล่าหรือที่แค่ไปแล้วอย่างนะฮะอย่างนะฮะเลือกที่จะปลอดภัยไว้ก่อนเราจะถ่ายเอาป้อมดิฟเฟนทาวเวอร์ครับไม่รู้ว่าไม่ดาร์ดจะอยู่ตรงนี้อีกนานหรือไม่ทางฝั่งของวินดิเคเตอร์เข้าไปที่ทาวเวอร์แล้วก็โดนไม่ดาร์ดได้นายไปครับทางฝั่งของไมดาร์ดนี่พยายามหนีครับโดนเสกล้อเข้าไปจังหวะนี้ต้องอิเลเมนทัลวาร์ปหนีไปนะฮะแต่ก็โดนฮันเตอร์คอมมานด์เข้าไป1ดอกรู้สึกจะรอดไปได้หลบนะครับเมื่อกี้หลบได้เกียร์ซีก็เข้ามาช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับกลับมาดูที่สกอร์ครับทางฝั่งของไมดาร์ดยัง220อยู่นะครับค่า2ตาย2นั่นเองส่วนทางด้านของเทมเพสนี่ก็โอเคนะได้ซื้อถึง4เลยหลังจากที่ค่า1ตาย1นะครับทางฝั่งของเทมเกียร์ซีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละมากกว่าคนเพราะ036นะฮะตาย3อาซิด6ยังไม่ได้คิวเลยนะครับส่วนทางฝั่งของไพโรเมนเซอร์นะครับก็225นะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆถ้ามันเป็นแก๊งขนาดนี้น่าจะฆ่าได้เยอะกว่าดีด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวที่ฆ่าได้เยอะจริงๆนะทางฝั่ง ETH นะอู้ยมีประเด็นครับเสกร้อนแล้วก็พิเซอร์ตามเข้าไปไพโรเมนเซอร์มาดีดากอนฟายนะครับพิเซอร์ดีดับเอาดีบัฟออกไปนะครับแล้วก็มีการใช้ฮอมเตอร์คอมมานด์จากทางฝั่งเลเวอร์วาร์เดนแล้วก็ตามเข้าไปด้วยการใช้โอเวอร์โกรดักลงไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับตัวที่ฆ่าได้มากที่สุดของทางฝั่ง Exterminator Thailand นะครับหรือว่า Legion นั่นเองนะฮะก็คือกันเลตนะครับผมซึ่งฆ่าไปแล้ว7ตัวตายไปแล้ว4ตัวแล้วก็ไอซีอีก2ตัวนะฮะทางฝั่งนี้ก็พยายามใช้ฮันเตอร์คอมมานด์เข้าไปเช็คเรตติ้งดูเจอแกสเซตอยู่ข้างในทางฝั่งคาเคนนะฮะแสดงความมั่นใจบุกเข้าไปทันทีครับหลังจากที่ว่ามีการแก้หวาดนะครับจากทางฝั่ง EXTH นะฮะซึ่งหวาดนี้เป็นของฝั่ง
เทลบอลนะครับตั้งเอาไว้เพื่อจะดูไฮกราวตรงป้อมกลางครับแต่มันจะเอาป้อมกลางครับไปโรเบนเซอร์เมื่อกี้นี่มีการบริ้งออกมานะฮะหลังที่ใช้ท่าฟิสิกเวฟนะครับทางฝั่งนี้คาเคนจะทายป้อมเอาไว้หรือเปล่ามันก็จะเอาโอเวอร์โกไว้ถึง3จุดเลยทีเดียวในตรงกลางนี้นะฮะพยายามบุกเข้าไปเรื่อยๆครับทางฝั่งของยูโรไวเดนก็พยายามยิงเกียร์คีไปครับทางฝั่งของคาเคนเช่นกันตอนนี้อยู่5-5ตรงกลางเลยทีเดียวจะมีการประทะกันเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะแต่ก็มันเข้าไป1ดอกนะฮะจะมีการโดดหลบไปได้หรือเปล่าเอาละครับแต่มันไปเกมคิดไปเหมือนกันกดฟอร์ติฟิเคชันแล้วก็เซตรองเข้าไปที่กันเลยการหลังกันเลยเนี่ยลงเข้าไปแล้วก็โดนลิเวอร์พูลวอร์จังหวะที่สวยมากไปถึงตายเข้าไปที่ทางฝั่งวิสิเกเตอร์ก่อนเลยทำเหมือนที่สุดออกมาจากลิเวอร์พูลวอร์ป้องแคมเปญก็คงจะไม่รอดนอร์ซีอัสคาวนะฮะเมื่อกี้จากโมนาช่วยทำเดเมจด้วยทางฝั่งคาเก็ตผักทางด้านของกันเลยเข้ามาครับช็อกเวฟแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะแล้ววันนี้ฮันเตอร์คอมมานด์เข้ามาทำเหมือนลิเวอร์พูลพยายามตามแล้วนะครับตามเข้าไปแต่ก็คงจะต้องตัดสินใจถอยกลับไปก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะทางฝั่งนี้มีตัวซ้อนที่มากกว่านั่นเองครับตอนนี้เสีย2-1ตัวยังไม่ได้ป้อมด้วยทางฝั่งของแบ็คทูเบสิกนี่จะมาเสียเปรียบนะกลับมาดูที่แบ็คทูเบสิกครับทางฝั่งของวิดิเคเตอร์ครับค่า1-3อัสซิสต์2ครับดูไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ทางฝั่งของโมนาเนี่ยก็1-2-7นะครับก็เป็นซัพพอร์ตที่เดินแกงตลอดเวลาก็อย่างที่เราเห็นกันนะแต่เลเวลอยู่ที่เลเวล7นี่ก็คงจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ทางฝั่งของเบฮิมอนที่เลเวล8ซึ่งยืนคู่กันเนี่ยถือว่าทางฝั่งของ Back to Basic เนี่ยเลเวลต่ำถึง2ตัวเลยทีเดียวผิดกับทางฝั่งของ Exterminator ที่มีเลเวลต่ำเพียงตัวเดียวก็คือเกเซียนนั่นเองนะครับโอเคทางฝั่งของเบฮิมอนครับ1-4-6นะครับก็ค่า1-4แล้วก็มีอาซิดอีก6ก็เป็นตัวแกงที่เดินได้แกงอยู่ตลอดเวลาคอยทำเกมด้วยฟิสเซอร์นะครับแต่ถึงจะมีช่วงที่ฟิสเซอร์ว่าบ่อยๆแต่การช็อกเวฟ2ครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีการเล่นคาเคนนี่ก็เป็นตัวที่คิวได้เยอะบ้างพอสมควรครับถึงจะเป็นโซโล่เลนบนในช่วงแรกนะฮะก็6-3-3ครับค่า6-3อาซิสต์3นะครับดีคาเคนก็ทำผลได้มากสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าเดเมจก็คงจะไม่พอที่จะคิวได้จนได้อาซิสต์เยอะมากกว่านี้นะฮะเหมือนทางด้านอิมรอวาเดนนี่ก็ทำเกมได้ดีครับอยู่เลนล่างอยู่ใต้เลนที่มีการอุ้มชูเขานั่นเองครับอุ้มโดยทางด้านของโมนาดกับทางด้านของเบฮิมอธนะฮะซึ่งตอนนี้สกอร์ที่5-4ตาย2อาซิสต์4ครับเป็นทาวเวอร์กำลังโดนถ่ายจากป้อมล่างนะฮะทั้งวันนี้มีการใช้ฟิสเซอร์เข้ามาครับโอ้ยมีการโดนเทเบตออฟคอมมานด์นะฮะของใครเอ่ยที่เหมือนจะโดนถีบโดนถีบของด้านวินดิเคเตอร์ครับของวินดิเคเตอร์รู้สึกจะถีบว้าวด้วยฮะถีบไปทางซ้ายทางด้านถีบตรงๆนะฮะอาจจะแบบเป็นช่วงจังหวะที่คาเคนกำลังจะคิดจะถอยพอดีนะฮะแต่ทางวันนี้ก็พยายามผลักมาอีกทีก็เป็นการข้างล่างเนี่ย4นะทางฝั่งของเฮลบอลเนี่ยแต่ทางฝั่งของ EXTH เนี่ย5ส่วนข้างบนเนี่ยอิมรอวาเดนยังฟาร์มอยู่ซึ่ง EXTH อาจจะเห็นในจุดนี้แต่อิมรอวาเดนเนี่ยรู้สึกว่าจะพกวาร์ปไว้หรือเปล่าพกวาร์ปไว้1อันนะฮะแล้วก็เลดี้ที่จะอยู่ด้วยหรือว่าพร้อมใช้งานด้วยทำให้เขามีโอกาสในการฟาร์มอยู่ครับเอาละครับโมนามันจะแหลมมาคนเดียวมาปักวาร์ปโดนแก้วาร์ปทันทีนะฮะฝั่งคาเคนรู้แหละโอ้ยตรงนี้แม่งมีวาร์ปฟ้าหรือว่าวาร์ปออฟลิเบเรชั่นนะครับแล้วก็มีการปักวาร์ปแรงไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่ดูหน้าป้อมของทางฝั่ง Back to Basic นั่นเองนะครับตอนนี้มีการใช้โฮมคัมมิ่งสโตนไปแล้วจะไปที่ไหนเอ่ยจะขึ้นไปครับบนแล้วครับมากับใครครับไมดานและไพโรแมนเซอร์ครับอาจจะเข้ามาเอาทางด้านของลิเวอร์วอร์เดนได้อย่างไม่ยากเย็นนะปีเข้าไปไมดานแล้วไพโรเดนสวอร์ครับไม่โดนนะเจอวันนี้แต่โดนทางด้านนี้ใช้ฟีนิกซ์เข้าไปแล้วก็ตามด้วยเกเซียนะครับจัดการไปได้ด้วยไพโรแมนเซอร์ที่มีดับเบิลดาเมจนั่นเองครับโดนไอพิสเซนเมนต์มั้งเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดนะไม่ชวนกันโดนทันเดอร์บลาสแน่ๆนะฮะเดินสโลว์ขนาดนั้นโดนดาร์กอนไฟครับขออภัยฮะโดนดาร์กอนไฟนะฮะท่าสองดาร์กอนไฟของพาโรแมนเซอร์นั่นเองรู้สึกจะโดนทันมิวของทางด้านไมดัสด้วยนะครับใช่เพราะว่าครับเขาไม่ได้อิเลเมนทัลวาร์ปเข้าไปครับเขาบิงเข้าไปโดย PK ใช่ฮะคือเขาว่าเป็นสกิลนึงแต่ว่าโดน2สกิลจังหวะเมื่อกี้นี้ใช่ๆอ๋อน่าจะโดนช่วงสุดท้ายมั้งใช่ครับใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลังจะใช้รอยพายเข้าไปไม่แข็งนะฮะใช่ฮะก็เลยอินเวนทอนวาร์ปซ้ำก็ถือเป็นจังหวะดีๆนะฮะแล้วจังหวะนี้ยังไงครับกันเลตก็ตอนนี้นี่ต้องเรียกว่าเกมเริ่มพีกแล้วนะทางฝั่งของ EXTH เนี่ยตั้งแต่เทมเพสกับไพโรเริ่มวิ่งเนี่ยก็ลูกเกตเริ่มพลิกผันแล้วจริงๆเนี่ยมันเริ่มพลิกมาตั้งแต่ตรงกลางอะครับที่กันเลตเนี่ยใช้สกิลได้สวยมากแล้วโดนอิเลเมนทัลวอยของทางด้านเกสไอทางด้านเทมเพสเนี่ยจัดการไปได้อย่างไม่ยากเหมือนกัน
เป็นคอมโบที่โหดมากครับส่วนไฟโรแมนเซอร์ใช่แล้วไฟโรแมนเซอร์ครับตอนนี้ได้แล้วนะครับได้เบสออฟแล้วนะฮะแล้วก็ได้โปรโตคีแล้วสองอย่างนี้ 4,150 นะครับทางฝั่งกันเลดครับหลังจากที่ได้อชิมิโกนมาตอนนี้มีอันชแบนแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของไมดาร์ครับก็มีโปรโตคีแล้วอย่างที่เห็นครับทางฝั่งของเทมเพลตก็มีโปรโตคีเช่นกันฮะก็เป็นโปรโตคีทีมจริงๆนะครับผมคิดว่าไมดาร์ก็ต้องออกโปรโตคีหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเกมเบอร์นี่จะทำอะไรได้บ้างนะแค่ทางฝั่งขวานี่มีการวาร์ปมาโดยวิกติเคเตอร์นะฮะแล้วก็พยายามจะเอายังไงอุ้ยคาเคนนะฮะกระโดดเข้ามายิ้มนะฮะแต่ไม่ทำฝั่งเทมเพลถึงช่องชายโพสต์ทีหนีไปก่อนเลยฮะอาจจะแบบกังวลจะโดนโทเลนหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าครับทำไมเราว่าได้ก็ยังฟาร์มสบายอยู่นะฮะตอนนี้ผ่านไปแล้ว29นาที27วินาทีนะฮะกองนี้ตอนนี้ทางฝั่งเราว่าได้ยังนำอยู่ที่360ครับส่วนหน้าที่ตามมาติดนั่นคือไพโรเมนเซอร์แล้วก็กันเลตนะครับอันดับที่ใส่ก็จะเป็นทางด้านของเทมเพลสครับอันดับที่5จะเป็นไมดานและอันดับที่6จะเป็นของคาเคนครับก็ยังเหมือนเดิมสภาพเดิมก็คือทางด้าน EXTH ยังรวยกว่าครับทางฝั่งของ XP ตอนนี้ทางฝั่งอิโรวาเดนครับเพิ่มมาเป็นที่2ฮะอันดับที่1กลับเป็นไมดานครับอันดับที่3ครับเป็นไพโรเมนเซอร์อันดับที่4เป็นคาเคนนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้นี่อิโรวาเดนก็ยังชิวๆอยู่ตรงกลางนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็เรื่อยๆนะดูเหมือนตุ๊กเกียจจะเป็นอุ้ยโดนโทรเลนแต่โดนนี้ทางนี้ก็โดนเกมเซตบาร์เข้าไปเหมือนกันต้องเรียกว่าตอนนี้เกมมันเป็นเรื่อยๆนะสกอร์ก็ไม่ได้ห่างกันมาก15-13นะแต่ว่าทางฝั่งของแบทวิสิกจะเสียกำลังใจหรือเปล่าเพราะช่วงแรกเนี่ยเขากดดันได้ดีมากเลยมาเสียช่วงหลังโอ้โหทางด้านเอมเบอร์วาเดนครับรวยวันรวยคืนอย่างนี้จะมีปัญหากับทางด้านทีมรีเจียนหรือเปล่าชื่อแกยากมากเลยนะถ้าแกฟังอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนๆแกเนี่ยบอกแกด้วยว่าชื่อทีมแกอาจยากมาก Back to Basic ไง B2B Set อ๋อไม่ใช่ทีมแรกใช่ EXTH นะฮะไม่ได้ทีมที่ผมลาเว้นเอาไว้นะฮะเราเข้าใจกันนิดนึงนะไว้เดี๋ยวผมหลังไมค์บอกสติแล้วกันว่าทำไมเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เอ้ยจริงโอ้โหก็ถือว่าดันต่อไปนะสติคิดว่าไงคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นไงมั่งยังค่อนข้างสูสีอยู่ครับดูไม่ออกน่าจะปะทะอีกสัก2ช็อตใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะวิเคราะห์ได้ว่าใครเนี่ยจะเป็นฝั่งที่จะมีผลแพ้ชนะดีกว่านี้อ่าเดี๋ยวเลยครับผมเลยนอนน้อยวันเนี้ยผมก็นอนน้อยผมก็ตื่นมาทำงานแต่เช้าเหมือนกันโดดูนะฮะเอาละคุ้มหรือเปล่าเนี่ยมีประเด็นว่ะคือเจอป้อมกลางเขาอะแต่ว่าคือเสียทางป้อมขวาแล้วตอนนี้น่าจะเสียป้อมขวาถึงสองป้อมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทางฝั่งซ้ายโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบเสียซ้ายป้อมสองครับกับขวาป้อมแรกไม่ผมเห็นไอเทมเลยแบบรอยฐานะไพโรแมนเซอร์ว่าแล้วไพโรแมนเซอร์ตอนนี้ได้นี่นะฮะอะคูไลสตาฟนะฮะซึ่งได้เบสออฟแล้วสติรู้ใช่ไหมเขาจะออกอะไรครับแท่งชีสชอบกินไส้กรอกชีสชีสสติ๊กโคด้าชีสสติ๊กชีสแกะไม่ใช่ชีสไม่ใช่ชีสอ่ะเออชีสแกะโอเคโอเคแต่ผมสงสัยก็คือหัวมันเป็นหัวแก่ใช่ป่ะแต่พอเก่งมันเป็นฟันปลอมบินได้ก็ไม่ต้องเป็นฟันปลอมบินได้อ้าวแล้วทำไมต้องเป็นแก่ก็มันเป็นหัวแก่ก็มันเป็นหัวแก่แต่มันไม่ได้เสกให้เป็นแก่อ้าวแล้วทำไมมันต้องเป็นหัวแก่ก็เพราะมันเป็นหัวแก่ไงเออเดี๋ยวให้เพื่อนๆทางบ้านลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่าทำไมมันถึงเป็นหัวแก่แล้วทำไมเมื่อมันเป็นหัวแก่มันเสกมาไม่เป็นแก่เออแต่เป็นฟันปลอมบินได้แล้วฟันปลอมบินได้คืออะไรมาจากไหนเออให้เพื่อนๆทางบ้านลองวิเคราะห์กันดูนะฮะ ใครเขียนบทความเรื่องนี้ได้ถูกใจโนติโนแล้วไปโพสหน้าแฟนเพจได้ดีที่สุดโนติโนแจกของอย่างนึงเลยเดี๋ยวประกาศทีว่าแจกของทำไมแจกอะไรกางเกงในโนติโนยังไม่ซักบ้าเหรอลิมิเต็ดอวตารโนติโนยังเหลืออีก2ตัวยังไม่ได้แจกโดแต่ว่าจะเป็นตัวไหนต้องติดตามนะฮะโอเ
โอเคโอเคกลับมาเอ้ยแต่กิจกรรมนี้ดีนะเออไปถามเรื่องทำกิจกรรมแจกของเล่นดีกว่าไอเนี้ยไอหัวแก่เนี่ยตีคิดไงครับเออไรซึ่งสาระดีฮะอันนี้ผมชอบนะกิจกรรมไรสาระคนเรามันผ่อนคลายกันบ้างอะไรอย่างงี้มันมีสาระมากเกินไปแล้วชีวิตเออไปโรงเรียนก็มีสาระแล้วไรสาระซะบ้างชีวิตจะได้มีความสุขนะฮะนิดนึงครับคุณโน้ตครับอยากจะบอกเพื่อนว่ายังไม่ต้องให้เราทำกิจกรรมแจกเสื้อเทสนะครับเพราะเรายังไม่มีใส่กันเลยอ๋อใช่ใช่เสื้อเทสก็ต้องขอบอกก่อนคือเป็นเสื้อสำหรับนักพากย์อย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่อยู่ทีมเทสด้วยเช่นกันทีมเทสเป็นถือว่าเป็นคอมมูนิตี้เฉยๆนะเป็นแค่สังคมเป็นแคนสังคมเฉยๆฉะนั้นมันอาจจะแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องขององค์กรนะครับก็เลยไม่ได้เสื้อกันนะอันนี้สำหรับชาวแคนเทสนะแต่ว่าแคนเทสมีสิทธิพิเศษยังไงก็ไม่รู้มันพิเศษหรือจะเรียกว่าโชคร้ายดีที่จะได้มานั่งฟังเราบ่นเฮ้ยนี่มาแล้วไหมเนี่ยไส้กรอกชีสมาแล้วเหรอเนี่ยโคด้าชีฟสติกมาแล้วนะฮะทางฝั่งไพโรแมนเซอร์นะฮะเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันจะอติจะลั่นจะลั่นแต่ไม่ได้ลั่นนะฮะถอยออกมาก่อนทางฝั่งขวามีประเด็นครับทางด้านนี้วินดิเคเตอร์ครับเหมือนเดิมเลยฮะได้ปุ๊บเหมือนไส้มาแล้วตอนเล่นกลางมึงกดดูเหลืออะไรเงี้ยฮะทางฝั่งนี้เอาบ้างนะฮะเจอโคด้าชิฟติกเข้าไปแล้วก็ไอเทปไอคาโบเข้าไปชุดหนึ่งเต็มๆนะฮะจะปวดจะไปเล็กน้อยไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเอาเป็นการขอพรเรียบร้อยแล้วฮะรูปแบบเกมไอเทมไม่จนทั้งคู่นะผมอ่านผิดอ่ะเออไอที่ผมบอกก็ 4,150 อ่ะ Best of กับทางด้านของไอเนี่ยพอโทษคีผมจำผิดจำเป็น Best of มันแค่ราคาแค่ 2,000 อ่ะจริงมัน 2,100 2,100 เออพอดีเมื่อกี้ผมอ่านแชทเมื่อ6นาทีที่แล้วเขาพิมพ์ไว้เออต้องขอขอบคุณคุณโคโนฮามารุด้วยนะฮะที่อุตส่าห์เตือนสติน่ะเห็นไหมแสดงว่านักพากย์ของเราเนี่ยอ่านแชทตลอดนะไม่ใช่ว่าแบบทิ้งเพื่อนๆมีดีเลย์6นาทีแล้วก็ไม่อ่านที่เพื่อนๆพิมพ์เราอ่านตลอดแต่ว่าอ่านด่าเราไม่รับรู้อ่ะใช่เข้าใจอ่านชมเรารับเต็มๆเลยถูกต้อง เรื่องดีๆใส่ตัวทั้งนั้นเรื่องดีๆใส่ตัวเรื่องไหนไม่ดีเฟนติทั้งนั้นเลยไม่ใช่ผมหรอกถูกต้องแน่นอนทุกความผิดเป็นของ วินนี่เพียงผู้เดียวโยนกระดาษกันไปใครจะใครที่พิมพ์ว่านักพากย์วันนี้พากย์ข่วยมากโอ้ยเราคิดเลยโอ้ยนี่ด่าวินฟรีแน่นอนวินฟรีเต็มๆยังไงก็ต้องเป็นวินซี่แล้วอุ้ยนักภาควันนี้ภาคมันมากครับภาคเทพมากครับโอ้ยโนติโนสชัวร์ยังไงก็โนติโนสอย่างเงี้ยพูดถึงโนติโนสอะไรเงี้ย ไม่ใช่ใช่ปะพูดเล่นพูดเล่นเนี่ยไม่รับฟังหมดทุกอย่างแต่ว่าจะโต้ตอบหรือไม่โต้ตอบนั้นว่ากันอีกทีนะแต่ว่าทุกคำวิจารณ์คำชมรับฟังหมดนะครับกลับมาต่อดีกว่ายังไงกลับมาละยังไงอะไรวะโอเคครับก็ตอนนี้อุ้ยเทมเพสเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะเหมือนเขาจะออกนูสโตนมาเทมเพสอ่ะนูสโตนมากันอะไรหรอไม่อ่ะผมว่าอาจจะออกชิปสติกอีกอันหนึ่งหรออืมดูก่อนใช่เพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าจะเลือกนูสโตนเนี่ยเป็นผมจะเลือกทางด้านซักเก็นเทสน่าจะดีกว่าแต่เขาออกไอ้นี่มาสเตนเนอร์อ่ะออกหรอเออเมื่อกี้เขาออกซัสเตนเนอร์มาอ๋อนี่ครับเพราะว่านูสโตนเนี่ยเพื่อนๆบางคนไม่รู้นะว่านูสโตนสามารถกันไฟนอลชัตเตอร์ได้อ๋อใช่เพราะมันเป็นซิงเกิลยูนิตนี่ใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าตัวทุกตัวใช่ป่ะใช่ครับก็ต้องดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแล้ววันเด็ดตอนนี้ได้สเลเยอร์แล้วนะครับแล้วก็ชูเคนเฮดก็มาแล้วเหมือนกันนะกันเวทกันรัวๆทางฝั่งของวิดิเคเตอร์ก็ใกล้ได้ชูเคนเฮดแล้วเท่าที่ดูแล้วก็ทางฝั่งของคาเคนนี่ได้อาเบรียไอดอลแล้วส่วนทางด้านของไมดัสยังไงฮะไมดัสก็ออกเวสออฟอ่ะหรือจะออกนูสโตนด้วยอีกคนแต่กันเลดเนี่ยได้นี่แหละฟอร์ดเบิร์นแล้วแล้วก็ได้นี่แหละวอร์แฮมเมอร์แล้วต้องดูต่อไปว่าเขาจะออกอะไรกันแน่23นาทีแล้วเอ้ยไม่ใช่36นาทีแล้ว37นาทีแล้วด้วยซ้ำเนี่ยสกอร์ก็ยังอยู่ที่16-3ไม่มีการปะทะกันใหญ่ๆแบบช่วงต้นๆเกมเลยคือตอนนี้เขาพยายามจะเล่นเลนปาล์มกันนะครับใช่ไหมใช่ครับ
น่าจะเป็นสงครามย่อมดูตีกันถ่ายเกมซะมากกว่านะก็ยาวๆไปนะฮะชิง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 เอาละครับตอนนี้เลนขวากำลังโดนกดดันแล้วนะครับทางฝั่งเบลูเบนเซอร์เข้ามายิงนะฮะใช้เฟเวอร์ติดบะติดป้อมนะฮะทำเดเมจโอเวอร์ไทม์นะครับทางฝั่งนี้ก็ยังชิวๆอยู่นะฮะทางนั่งกันเล็ดคือมันน่าอึดอัดนะตอนนี้กันเล็ดเนี่ยมีการออกชูเคนเฮดออกมาตัวละเออแล้วก็แน่นอนครับนูสโตนได้เรียบร้อยฮะทางฝั่งเทมเพสเดี๋ยวเซติเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใช่ไหมไม่งั้นเขาจะไม่ยิ้มกับเราใช่ไหมใช่แล้วทำงานทำการกันซะหน่อยแล้วกันเซติครับเชิญครับฮะก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของฮอนทีวีของเราด้วยเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์หลักของรายการก่อนก็คือเกมการ์ดไม่เป็นนะเนี่ยไม่เป็นนะเนี่ยเออสมองไปหมดละไม่เหลือเลยละงานเมื่อวานนี้มันดูดวิญญาณจริงๆนะฮะก็เป็นทางด้านเกมการ์ดนะครับที่สนับสนุนเกมการ์ดฮีโร่ออฟนิวเวิลด์ทัวร์นาเมนต์ดีๆอย่างนี้มันๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็สปอนเซอร์หลักของออนทีวีครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ระดับโลกเลเซอร์ฮะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระดับเทพนี่ดีโอทูชั่น3 BB ที่บอดแบนด์เน็ตดีเน็ตแรงต้อง3 BB เท่านั้นนะจ๊ะอีก 1,000 เนอร์การรับชมนะฮะเอ็มไทยแล้วก็การ์ตูนมงกตการ์ตูนเทพๆเอาไว้อ่านเวลาตายนะจ๊ะจบแล้วจบแล้วตายแต่ว่าตายไงตายไงเล่นฮอนอยู่ตายทำอะไรไม่ถูกหยิบบงกตขึ้นมาอ่านโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเคไม่ใช่นอกเกมไอ้นี่นี่โอ้ยแต่ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะต้องยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคือรายการนี้เป็นการแข่งขันรอบที่3ของเกมการ์ดฮอนทัวร์นาเมนต์นะครับรายเกมการ์ดก็เป็นการแข่งขันระหว่างExterminator นะครับกับทางด้านของ Back to Basic by Winner Esports นะครับพูดชื่อเขาไม่เต็มเดี๋ยวเขาโกรธนะExterminator Thailand ไงเมื่อกี้ Exterminator เฉยไม่มี Thailand ไงโอเคโอเคก็ The Exterminator Exterminator Thailand นะครับอยู่ทางด้านของ Regent นะครับและทางฝั่งของ Back to Basic by Winner Esports เนี่ยอยู่ทางด้านของ Hellborn ครับกับผมนาย TSS Notinote Commentatoruอยู่กับ TSS Anuset นะครับก็ถ้าเกิดวันนี้ภาคไม่มันขออภัยจริงฮะจิตวิญญาณยังไม่กลับมาเลยฮะเหนื่อยมากเลยฮะเมื่อวานอ้างล้วนๆนะฮะแล้วจะรอดูวินซี่เขาบอกวินซี่เขาเติมพลังเต็มแล้วเขาจัดเต็มแน่นอนวันนี้กำลังกระสันเลยไงไอ้สองคนนั้นเมื่อวานไม่ได้ภาคไงใช่ก็คือจริงๆเอามากลับว่าโนกับซันเวลเหนื่อยไม่ได้เสียบเสือกไม่เหนื่อยอะใช่ไหมแล้วก็น้อยกับแฟนเวลมีนิสัยอย่างนึงก็คือกูคลองไม้ใช้อาไม้อ่ะถุยก็เลยเป็นปัญหาทางสังคมไปวันนี้แฟนเวลก็เลยไม่ค่อยสบายนะฮะเจ็บคอเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่ได้มาครับผมโอเคกลับมาต่อนี่ลองภาคไม่มันหรือเขาไม่ค่อยบวกกันเนี่ยเขาไม่บวกกันนะเขาไม่ใช่เครื่องคิดเลขผมเคลียร์มากครับโอ้ยผมขอโทษวันนี้สมองมันสมองมันเหือกจริงๆมันคิดอะไรไม่ออกจริงๆเหนื่อยนี่มันมุกเตะตัดขาเพื่อนเลยนี่หว่าเอาตอนนี้ก็มีการเดินขึ้นมายังไงเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้มากเท่าไหร่ฮะแต่เทมเพสก็ยืนยิ้มนะจริงไอ้เรื่องที่จะพูดมันก็มีเยอะนะแต่ว่ามันนึกไม่ออกว่ามันจะต้องพูดอะไรแต่มีการตัดหวานเรียบร้อยแล้วทางฝั่งของ Exterminator Thailand นะครับถ้ามาอีกแล้วทางด้านของอะไรเอ่ย Pyromancer นะฮะนี่มีเพื่อนคนนึงครับคุณโยคีบอกว่าการที่ชีสติ๊กเนี่ยเสกออกไปแล้วเป็นแกะเพราะว่ามันก็คือหนังสือที่ต้องแกะอ่านออกแกะอ้าขึ้นมาถึงจะอ่านได้เอ๊ะมึงมีสาระหรือเปล่าเนี่ยไอ้โยคีอ่านโน้ตที่โน้ตคิดไม่ทันสมองระเบิดไปแล้วเอาเสกออกไปเป็นหนังสือเหรอมันไม่ใช่เปล่าเออว่ะมันเกี่ยวอะไรกับหนังสือวะไอโยคีอะไรของมึงวะเนี่ยกูนึกว่ามีสาระข้ามๆไปแล้วกันโ
โอ้ยเดี๋ยวผมรอดูตอนมันเสร็จเอ๊ะหรือมันเป็นหนังสือวะไม่รู้จำไม่ได้ช่างมันแต่ตอนแรกๆมันเป็นฟันปลอมจำได้ช่างมันเถอะเฮ้ยแต่เหมือนมันจะเป็นหนังสือนะช่างมันเถอะ อะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเถอะเต็มที่เรารอมันใช้ก่อนเออเอาไว้โมนาดยังยืนยิ้มตรงกลางครับรู้สึกว่าโรแมนเซอร์จะเน็ตตัดบ่อยนะตอนนี้พาโรแมนเซอร์ออกอะไรครับเบสออฟครับแล้วได้ตังค์2,000แล้วนะฮะคิดว่าเขาจะออกอะไรสติให้ทายดูสโตนทั้งทีมครับ แน่นอนจริงๆนะฮะทางฝั่งของเกียร์เซสยังไม่ออกนะฮะยังไม่มีตังค์นะเกียร์เซสคงจะด่าถ้าได้ยินอ่ะกูวิ่งซะขนาดนี้จะให้กูปัญญาเอาตังค์มาจากไหนใช่มั้ยเอาล่ะกลับมาที่เกมต่อดีกว่า12นาที12วินะครับสติพิมพ์บอกเขาที่บวกเหอะบวกที่เหอะคือ บวกตอนนี้ก็รู้หมดแล้วอะคือแบบของมันครบแล้วอะไม่บวกก็ดีแต่วินดิเคเตอร์นี่ได้ชูเกนเฮดแล้วนะแต่ว่าไอเทมค่อนข้างจะนิ่งนะวินดิเคเตอร์หรือเก็บอะไรไว้ที่บ้านหรือเปล่าไม่หรอกมันเป็นตัวที่เก็บตังค์ยากไม่มีสกิลเก็บตังค์โอ้ยแต่ตอนทางนี้นี่มาแล้วฮะทางฝั่งนี้เกเฟสหวังหวาดไว้ครับส่วนทางฝั่งนี้ก็เดินไปเดินมาอยู่ทางขวาแล้วฮะ5ตัวเลยทีเดียวก็ทางฝั่ง Exterminator เนี่ยไทยแลนด์เนี่ยเขาจะพยายามดันป้อมหรืออะไรหรือเปล่าเขาพยายามที่จะคอนโทรลแมปครับให้ทางด้านทีมเราเนี่ยมีพื้นที่ในการฟาร์มแต่ว่าทางด้าน Back to Basic เนี่ยจะค่อนข้างที่จะโดนจำกัดพื้นที่ในการฟาร์มโดยการบีบแมปเนี่ยเห็นมั้ยเขาจะให้ทางด้านแทมเพสเนี่ยมาฟาร์มในป่าของฝั่งตรงข้ามแล้วตัวเองก็บีบแมปให้ทางด้าน Back to Basic เนี่ยต้องการด้านใดด้านหนึ่งตื่นชิงยังอยู่เปล่าผมอ่านแชทอยู่ตอนนี้ก็มีประเด็นนะฮะทางฝั่งของกันเล็ดก็พยายามจะดันมากับเกียร์เซตอยู่ตรงกลางนะครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรชนป้อมนะฮะไม่มีอะไรชิงชนป้อมยังตื่นเต้นเลยอ่ะตอนเนี้ยมีอะไรตื่นเต้นหมดอ่ะอุ้ยนอกเสียดคาวิทคีปอุ้ยคีปฟาดกันเองดูคาเค้นจังหวะลัดคีปไม่โดนโดนป้อมลัดนะฮะน่าตื่นเต้นวะก็ดีนะเออโอ้ยไฟโรเมเซอร์จังหวะที่ดูจากกันไปแล้วมีดิเวฟได้อย่างแม่นยำจริงๆโอ้จังหวะที่มาใช้อะไรวะเฟสหรอมันจะทำเสียงกุนตินกุนตินมันก็ลืมชื่อสกิลไงเอาละไพโรแมนเซอร์ครับเก็บเทมเพลตออฟอินวิซิบิลิตี้มาได้นะฮะเข้าไปขนาดลึกเข้าไปเดินชนป้อมตายนี่คงจะมีเงิบอ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไงมีอีกอย่างที่ผมสงสัยเซตีครับผมไพโรแมนเซอร์มันลอยใช่ป่ะใช่เทมเพลตมันลอยใช่ป่ะใช่แล้วมันโดนโอเวอร์โกรได้ไงมันนี่เห็นไหมมันมีติ่งๆแตะพื้นด้วยติ่งแล้วติ่งๆมันไม่โดนโอเวอร์โกรอ่ะติ่งมันโดนมันแบบเกี่ยวไว้อ๋อโอเคผมสงสัยนะคือแบบหลายๆอย่างเนี่ยตัวแรกเห็นป่ะโอเห็นป่ะโอเวอร์โกรมันพุ่งขึ้นมาอ่ะแต่จังหวะนี้เห็นไหมโอเวอร์โกรมันพุ่งขึ้นมาจากดินมัดขาเลยเมื่อกี้นี้อ๋อแต่ไพโรแมนเซอร์นี่ซ่าอ่ะจะมาเอาป้อมขวางอ่ะไม่เขาได้ยินหรือเปล่ายินดีต้อนรับเวลคัมทูมายทาวเวอร์ยังอบอุ่นเลยทีเดียวเขาได้ยินเขาเลยเหยียบให้ดูโอ้ต้องดูครับข้างบนนี้ทางฝั่งเทมเพลทับอเมทิโอนะฮะบวกพี่ครับพี่บวกกันเถอะครับพิมบอกจะโดนด่าป่ะเนี่ยเขาเครียดกันอยู่เอ้าหรือมันจะรอหนูสโตนทั้งทีมก่อนพิมเกียนไปก่อนมันไม่มีอะไรเลยนะผมพิมเกียนนะยังจะโดนด่าป่ะเนี่ยผิดกฎป่ะเนี่ยไม่แต่อย่างนี้ดีอย่างนึงนะฮะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีดีเลย6นาทีถ้าเป็นสมัยก่อนนี้พูดไม่ได้เนี่ยเวลาเขาฟาร์มกันเนี่ยโอ้โหงานงอกไงพิมพ์ไปก่อนจริงๆผมไม่ได้พิมพ์ผิดหรอกนะแต่บอกพิมพ์ผิดไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเครื่องไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอก
ก่อนมันจะรู้อีก6นาทีแล้วก็กูป่วยเลยเออแล้วก็ไปไกลละไม่เขาก็ยังรู้ตัวนะก็ยังมาถามผมว่าหลับยังผมก็หลับแล้วอะไม่มีอะไรทำหาเรื่องพูดแล้วกันโกเพิ่มอีกครับโนติโนสอิมโรวาเดนนำครับตามมาติดๆนะฮะด้วยทางฝั่งของกันเลตนะครับแล้วก็ตามมาติดๆด้วยทางด้านของเพโลเมนเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของไมดาสคือเพจ